ครับผมโรจน์วัชรบุตรลีสุวรรณนะครับเนื่องในโอกาสวันที่31กรกฎาคม2564นี้จะเป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลกนะครับผมก็ขอส่งความปรารถนาดีนะครับไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้พิทักษ์ป่าทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขนะครับขอให้ปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านได้เสียสละช่วยกันดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของเราคนไทยทุกคนนะครับสิ่งที่ทุกคนทำนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยชื่นชมนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของความเสียสละเหล่านั้นครับขอบคุณครับ